สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์คล้ายๆระเหยเหมือนควันเนี่ยให้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับซึ่งจะใช้กับ Text ก็ได้หรือว่าไตเติ้ลต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้กับโลโก้ต่างๆก็ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งจะใช้กับวิดีโอเลยก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะหนักเครื่องนิดนึงนะครับซึ่งควันเนี่ยก็จะสามารถเลือกสีได้ว่าจะเอาสีเหลืองแดงเขียวเลือกเอาเองได้ทุกอย่างเลยนะครับหรือว่าจะเอาเป็นสีขาวธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน description ด้านล่างแล้วกันนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับก็จะใช้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรือว่าไปใช้ทำงานหรืออะไรก็ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอย่าเอาไปขายต่อละกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้สักนิดนึงละกันก่อนอื่นมาดูวิธีใช้กับ text หรือว่า title ต่างๆก่อนละกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้า edit ของ DaVinci Resolve นะครับเราก็ขึ้นไปที่ตัว effects library นะครับแล้วตรง title เนี่ยนะครับมันจะมี transition video transition audio transition ก็ไปที่ title นะครับแล้วก็ใช้ตัว text plus นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกข้างๆแล้วก็ลากลงมาที่ timeline ของเรานะครับซึ่งความยาวเนี่ยเราก็ลากไปสักให้อย่างน้อยสัก10วินาทีนะครับเพราะ effect เนี่ยออกแบบมาให้มันระเหยใช้เวลาประมาณ10วินาทีนะครับแต่ว่าจะยาวกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสั้นกว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ work นะครับทีนี้ในตัว text plus เนี่ยพอเราคลิกเข้าไปแล้วไปที่แผง inspector เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ชื่ออะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับอย่างอาจจะเป็น test อะไรนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ font เฟิร์นอะไรก็เปลี่ยนกันเหมือนปกตินะครับจะใช้ font อะไรเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวอาจจะเอาที่มันสัก font ที่มันหนาๆสักหน่อยละกันนะครับจะได้เห็นชัดๆเวลามันระเหยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปรับขนาดสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วพอเราพอใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่ตัว fusion tab นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนเดิมครับถ้าเราไปดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างเนี่ยก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ไปนะครับ Smoke Dissolve เราก็แค่ลากเข้ามาในตัวหน้าต่างของ Fusion Tab ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาไปไว้ในตรงกลางระหว่างเทมเพลตก็คือ input ของเรากับ output ใช่ไหมครับก็จะทำยังไงก็ได้ดับเบิลคลิกเพื่อลบลูกศรเก่าออกไปแล้วก็มาลากใหม่นะครับจะ input เข้ามาที่ตัวแผงเอฟเฟกต์แล้วก็จากแผงเอฟเฟกต์เนี่ยออกไปที่เอาท์พุตก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ก็จะใช้งานได้แล้วนะครับสังเกตเห็นว่าถ้าเรากดที่โนดเอฟเฟกต์เนี่ยแล้วก็มาที่ตัว Inspector เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกสีได้ว่าต้องการให้สีควันของเราเนี่ยเป็นสีอะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองเล่นดูสักนิดละกันนะครับให้โปรแกรมมันเรนเดอร์นะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนิดนึงว่าเอฟเฟกต์เนี่ยอาจจะหนักเครื่องประมาณนึงนะครับเพราะว่ามันใช้พาร์ติเคิลอะไรเงี้ยมันจะกินสเปคพอสมควรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมหยุดไว้สักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบ็คกราวด์เนี่ยให้มันเป็นปิดไอ้ตัวใสๆออกไปเราจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับเป็นแบ็คกราวด์สีดำซึ่งจริงๆเวลาใช้จริงเนี่ยไอ้แบ็คกราวด์อะไรของต่างๆเราก็ยังใสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราจะเอาเอฟเฟคนี้ไปใช้ทับกับวิดีโออีกทีนึงหรือว่าทับกับอะไรแบ็คกราวด์สีต่างๆอะไรเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแต่ตอนนี้ผมแค่ปิดให้มันเป็นสีดำๆเราจะได้มองเห็นเอฟเฟคได้ชัดขึ้นนะครับก็สังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ของมันก็กำลังพยายามเรนเดอร์เอฟเฟคอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันจะหนักเครื่องนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องรอแป๊บนึงนะครับก็ให้มันเรนเดอร์ไปเรื่อยนะครับใกล้แล้วนะครับสู้ๆหน่อยนะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็ระเหยไปนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับเราก็สามารถมาเปลี่ยนไอ้สีควันอะไรตรงนี้ลองเล่นดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ไตเติ้ลเราก็ระเหยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมหยุดสักนิดนึงสมมติถ้าเราเปลี่ยนสีควันอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยใช่ไหมครับจะสีเหลืองสีเขียวจะสดขนาดไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะอยู่ตรงกลางก็จะเป็นควันสีขาวนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสีควันเนี่ยมันก็จะต้องเสียเวลาเรนเดอร์เอฟเฟกต์ใหม่ทีนี้ถ้าจะเอาไปใช้กับพวกคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยก็วิธีใช้ก็เหมือนกันเลยนะครับเราก็แค่ไปคลิกที่คลิปวิดีโอของเราแล้วก็เข้ามาที่แผง Fusion นะครับมันก็จะมีฝั่ง Input แล้วก็ Output แล้วก็แค่เอาเอฟเฟกต์ของเราเนี่ยไปไว้ระหว่างกลางเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้อีกนิดนึงที่เราอาจจะสังเกตเห็นเนี่ยก็คือว่าถ้าเราคลิกที่ตัวเอฟเฟกต์ของเราเนี่ยเราไปที่แผง Inspector เนี่ยนอกจากที่เราจะสามารถเปลี่ยนสีของควันของเราได้แล้วเนี่ยมันจะมีอีกออปชันนึงคือตัว Seize ตรงนี้นะครับก็คือตัว Seize เนี่ยก็คือมันจะ random ไอ้แพทเทิร์นหรือว่าลวดลายต่างๆในการระเหยเนี่ยให้มันแตกต่างกันออกไปนะเพราะนั้นสมมติถ้าเรามีไตเติ้ลสัก 4-5 อันแล้วเราใช้เอฟเฟคนี้หมดเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบว่าเหมือนระเหยคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วก็ลองมาเปลี่ยนไอ้ตรง Seize ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนแบบการ random นะครับเวลาไอ้ตัวอักษรหรือว่าไตเติ้ลของเราระเหยเนี่ยมันก็จะเริ่มระเหยจากจุดต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะจบคลิปก็ถ้าเราจะไปใช้กับโลโก้ที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยก็อาจจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้กลับมาในหน้า edit อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในไทม์ไลน์เนี่ยผมก็ได้เอาโลโก้มาใส่ไว้โลโก้หนึ่งนะครับซึ่งปัญหาหนึ่งที่อยากจะเจอเนี่ยคือว่าไม่ว่าเราจะลากโลโก้ของเราให้มันอยู่บนจอนานแค่ไหนเนี่ยนี่ผมลากให้มันค้างอยู่ประมาณ10วิเลยเนี่ยสมมุติถ้าเราเปลี่ยนไปที่แผง Fusion เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โลโก้ของเราเนี่ยมันเล่นอยู่แค่เฟรมเดียวเท่านั้นเองนะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นโลโก้ที่เล่นยาวแค่เฟรมเดียวแต่ว่ามันเหมือนฟรีซเฟรมเนี่ย
ค้างไว้10วินาทีนะครับซึ่งแน่นอนนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องการให้มันมีหลายๆเฟรมเพื่อโปรแกรมเนี่ยมันจะสามารถเรนเดอร์การที่เอฟเฟกต์ของเราเนี่ยค่อยๆละลายโลโก้ไปได้นะครับเพราะนั้นวิธีแก้เนี่ยเราก็แค่กลับไปที่ตัว Edit Tab นะครับแล้วก็ Right Click ที่คลิปโลโก้ของเราแล้วก็ไปที่ New Compound Clip นะครับเราก็ตั้งชื่อมันอะไรเลยก็ได้นะครับโลโก้ละกันช่างมีความคิดสร้างสรรค์สูงจริงๆนะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนเป็น compound clip เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเรากลับมาเข้ามาที่หน้า fusion อีกรอบนึงเนี่ยสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยเราจะมีเฟรมหลายๆเฟรมเพื่อที่จะมาใช้ render effect ของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เหมือนเดิมเราก็แค่ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไอตัวไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปจากลิงก์ด้านล่างไว้นะครับแล้วก็ลากเข้ามาในหน้าต่าง fusion ของเรานะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ระหว่างตรงกลางนะครับซึ่งจะกด shift ค้างไว้ก็ได้นะครับแล้วพอเราลากเข้าไปตรงเส้นเนี่ยเราปล่อยเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ระหว่างกลางนะครับแล้วก็ปิด background ใสๆไว้ก่อนเราจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็เอาสีอะไรดีสักสีขาวๆแล้วกันนะครับแล้วก็ randomแพทเทิร์นเปลี่ยนไปสักหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองให้มันเรนเดอร์ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะหนักกว่าเท็กซ์สักนิดหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะพอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าใช้กับวิดีโอเนี่ยมันอาจจะหนักขึ้นนิดหนึ่งนะครับยิ่งสมมติเอาวิดีโอ 4K อะไรมาเล่นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าควันก็เริ่มพุ่งออกมาจากตรงที่โลโก้มันค่อยๆระเหยออกไปใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้ทำไว้นะครับก็ใครจะเอาไปใช้เลยก็เต็มที่เลยนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์หรือว่าสนุกกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้มันเรนเดอร์สักพักนึงแล้วกันนะครับก็อีกครั้งนึงนะครับต้องเตือนว่าเอฟเฟกต์นี้อาจจะหนักกว่าไอ้ transition กับเอฟเฟกต์ glitch ที่เคยแจกไปก่อนหน้านี้ประมาณนึงเลยนะครับเครื่องก็อาจจะต้องแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ลองเล่นดูปึ๊บตอนนี้มันก็ระเหยแล้วนะครับโอเคครับก็เท่านี้เองนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ควันสลายล่างนะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วครับ